นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงในช่วงที่อากาศอบอ้าวแบบนี้วันนี้อาจารย์นิสักมีขนมเย็นๆหอมนุ่มละมุนลิ้นมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือบลูเบอร์รี่มิลค์มูสรับรองต้องถูกใจแล้วก็หอมนมมากๆทีเดียวบลูเบอร์รี่มิลค์มูสชื่อมันก็บอกแล้วนะคุณผู้ชมว่ามันจะต้องเป็นมูสที่มีความนุ่มละมุนลิ้นชวนรับประทานและที่สำคัญต้องมีความเป็นมิลค์คือมีความเป็นนมมากๆวันนี้อาจารย์นิสักก็เลยเลือกใช้นี่เลยคุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสตั้งเตานะคุณผู้ชมใส่หม้อตุ๋นอุ่นจนกระทั่งนมมีความร้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะพอเราอุ่นนมจนกระทั่งเริ่มมีความร้อนเล็กน้อยเราก็จะใส่เจลาตินลงไปเสร็จแล้วก็คนจนกระทั่งเจลาตินละลายเข้ากับนมนะครับอุ่นต่อจนกระทั่งเจลาตินละลายดีเมื่อมั่นใจว่าเจลาตินละลายหมดคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่นี่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนคนส่วนผสมของครีมเทียมข้นหวานให้เข้ากันนะคุณผู้ชมพอละลายหมดแล้วสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปนั่นก็คือไวท์ช็อกโกแลตละลายเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีและร้อนสิ่งที่ได้คือมีความหอมของนมผสมประสานกับไวท์ช็อกโกแลตเตรียมถ้วยที่คุณผู้ชมคิดว่าจะใช้สำหรับการเสิร์ฟเสร็จแล้วก็ตักสิ่งที่ได้ใส่ลงไปเอาล่ะคุณผู้ชมใส่ไว้แค่นี้พักไว้จนกระทั่งเย็นและนำเข้าตู้เย็นนะคะนำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งมันทรงตัวและเมื่อเรานำออกมาจากตู้เย็นเห็นไหมคุณผู้ชมจะเป็นมูสที่มีความนุ่มละมุนพร้อมรับประทานและก่อนเสิร์ฟคุณผู้ชมหอมเพียงแค่นมอย่างเดียวอาจจะยังไม่ถูกใจคุณผู้ชมเราก็แต่งหน้าด้วยบลูเบอร์รี่กวนนะคะอันนี้คงไม่ต้องแนะนำวิธีทำเพียงแค่เปิดกระป๋องเท่านั้นคุณผู้ชมมันนุ่มมากนะคุณผู้ชมจะต้องแบบใส่ด้วยความทะนุถนอมใส่ให้ได้กลมตามขอบของแก้วนะคุณผู้ชมเพิ่มความหวานแหววที่ดอกอัญชันริมรั้วที่ปลอดภัยปราศจากมลงแมลงนี่เวลายกไปเสิร์ฟก็จะดูน่ารับประทานแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมบลูเบอร์รี่มิลค์มูสช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วสำหรับคุณผู้ชมขนมเปี๊ยะไส้มะพร้าวอ่อนกับถั่วกวนเราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวมาทำขนมเปี๊ยะกันค่ะรับรองความง่ายแต่รับรองความอร่อยมากกว่าเพราะชื่อขนมเปี๊ยะของเราคือขนมเปี๊ยะไส้มะพร้าวอ่อนถั่วกวนค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยวุ้นดอกไม้ใส่บิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของแก้วใส่ผงวุ้นตราหนังเงือก
น้ำคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตักครีมชีสลงในภาชนะคนจนส่วนผสมอ่อนตัวเติมโยเกิร์ตและนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันตามด้วยส่วนผสมวุ้นที่เตรียมไว้คนผสมอีกครั้งจนเข้ากันดีตักส่วนผสมวุ้นเต้าหวยลงในแก้วที่มีบิสกิตรองไว้ประมาณ3/4ของแก้วพักจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินชนิดผงน้ำตาลทรายน้ำนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดจากนั้นปิดไฟพักไว้ให้อุ่นหยอดส่วนผสมวุ้นที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทินำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ใส่สีผสมอาหารสีเหลืองและส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีเขียวและนำส่วนผสมวุ้นที่ได้แช่ในน้ำอุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการฉีดวุ้นกะทิลงในพิมพ์ส่วนผสมวุ้นกะทิควรแช่ไว้ในน้ำอุ่นระหว่างรอฉีดเพื่อให้ส่วนผสมวุ้นกะทิเซตตัวได้ช้าฉีดวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นที่เตรียมไว้ให้เป็นรูปดอกไม้จากนั้นนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์แล้ววางลงบนวุ้นเต้าหวยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยวุ้นดอกไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การ์เนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูอร่อยสดชื่นคลายร้อนมาฝากค่ะกับเมนูไอศกรีมสตรอเบอรี่ใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสและเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ให้เย็นสนิทนำส่วนผสมที่พักไว้ใส่ลงในเครื่องทำไอศกรีมตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่เปิดเครื่องแล้วทำไอศกรีมตีส่วนผสมประมาณ30นาทีจนส่วนผสมข้นแล้วปิดเครื่องนำเข้าช่องแช่แข็งนานประมาณ2ชั่วโมงจนไอศกรีมทรงตัวตักไอศกรีมสตรอเบอรี่ลงในภาชนะบีบสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสตกแต่งด้วยเชอร์รี่และใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้